ถ้าแมตฟ็อกแบทวิงกางยากไหมเดี๋ยววันนี้นะคะจาด้าจะพาไปรีวิวค่ะทับแมตฟ็อกแบทวิงกางออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงกางยากง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกางออกมานะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะครบเซตพร้อมกางอันดับแรกนะคะเรามาเริ่มประกอบเสากันก่อนเลยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดของการกางทับนะคะนั่นก็คือการขึ้นเสาแรกนั่นเองค่ะแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะให้กาง2คนค่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะเริ่มจากให้1คนนะคะจับเสาเอาไว้แล้วก็อีกคนนึงนะคะผูกเชือกแบบแน่นแต่ว่าแกะง่ายแบบนี้ค่ะจุดนี้นะคะจะใช้เชือก2เส้นแล้วเราก็ขึงให้เป็นหน้าจั่วแบบนี้เลยค่ะหน้าจั่วแบบนี้นะคะยิ่งขึงไกลก็ยิ่งแข็งแรงค่ะขึงให้เชือกตึงพอตึงมือแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกสมอโบกให้แข็งแรงค่ะปรับเชือกเสาแรกให้ตึงโดยปรับที่ตัวสต็อปเปอร์แบบนี้ค่ะถ้าเรากางเสาแรกเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราจับผ้าไว้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยค่ะเสามันก็จะตั้งคงตั้งอยู่แบบนี้เลยค่ะต่อมาเรามาขึ้นเสาที่2นะคะวิธีการทำก็เหมือนเสาแรกเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราดึงผ้าให้ตึงแล้วก็ขึงเชือกปักสมอบกเช่นเดิมเลยค่ะเวลาเราตั้งเสาโดยขึงเชือกแบบจั่วแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสาเขาจะตั้งได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มมายึดจุดด้านข้างเลยค่ะก็ผูกเชือกตอกสมอโบกตามจุดยึดที่ให้ไว้ตามนี้เลยจ้าก่อนที่เราจะยึดสมอบกลงด้านข้างนะคะแนะนำว่าให้จัดทรงทับให้ตึงทุกด้านก่อนนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ I'm still with niggas got me in that mood How they hating when they know that I'm that dude I hear they hating cause they know I got the juice They like oh และแล้วการกางทับแมตฟ็อกแบทวิงของเราแบบแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยข้อดีของการกางท้าแบบ2เสานี้นะคะก็คือเวลาที่ฝนตกลมแรงนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยกันสาดกันฝนได้ดีเยี่ยมเลยจ้าวิธีการกางง่ายๆแบบเบสิกขึ้น2เสานะคะกางง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกางให้เหมือนด้านหลังนี่นะคะวิธีการแบบเสาเสริมนะคะจะยากง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะการกางอีกแบบนึงนะคะก็คือการเพิ่มเสาเสริมเข้าไปนั่นเองค่ะเราก็ต้องมีเสา1คู่เพิ่มเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะให้สังเกตค่ะตรงโลโก้ก็จะมีรูตาไก่แล้วก็หูยึดนั่นเองนะคะให้เราเสียบเสาตั้งเสาได้เลยค่ะปรับให้ตึงนะคะแล้วก็ปักสมอโบกปรับตัวสต็อปเปอร์จัดทรงให้สวยงามค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ทาร์ปนะคะที่มีพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังปลอดโปร่งนะคะลมโฟลว์ผ่านได้ง่ายอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะลองเดินเข้าไปใต้ทาร์ปเนี่ยจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเดินเข้าไปได้แบบชิลๆเลยนะคะทาร์ปไม่ค่อยชนศีรษะด้วยค่ะเราก็จะได้ทาร์ปที่มีความกว้างโอ่งโถงสบายๆแบบนี้เลยค่ะ
างทับแมทฟ็อกไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Fenix for Outdoor ทุกสาขาเลยค่ะ